้พามาอยู่กันที่ร้านคิมโจนะฮะเพราะว่าผมจะพามาพบกับน้องคนหนึ่งที่ได้ข่าวว่าหลังจากคอนเสิร์ตครั้งนี้อาจจะได้ไปญี่ปุ่นไปทัวร์ญี่ปุ่นกับศิลปินญี่ปุ่นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาคุยกับเขากันนะฮะกับน้องมัวนะครับสวัสดีครับน้องบัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบัวกมลทิพย์ท็อปไลน์ค่ะคือกว่าจะเราจะได้คุยกันก็นานเนาะใช่ใช่รู้สึกว่าเราคุยกันตั้งแต่ตุลาหรือเปล่าค่ะนานมากคิวไม่ได้กันเลยนะจนถึงวันนี้ก็คือน้องมาเล่นคอนเสิร์ตกับคนญี่ปุ่นใช่เป็นคอนเสิร์ตอะคูสติกลูกทุ่งค่ะซึ่งมีศิลปินที่เป็นศิลปินเป็นนักดนตรีนะคะชื่อดังจากญี่ปุ่นด้วยค่ะมาร่วมแสดงร่วมแจงร่วมเล่นดนตรีด้วยกันเมื่อกี้เห็นซ้อมอยู่เป็นยังไงบ้างแบบพร้อมไหมในวันนี้ก็แอบลืมเนื้อนิดนึงแต่ก็มั่นใจว่า 100% แน่นอนค่ะเพราะว่ามีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างมากค่ะจริงๆแล้วทราบข่าวมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วโอ้ปลายปีโอ้รู้ข่าวข้ามปีกันเลยใช่ค่ะมีการนัดไว้ก่อนด้วยจองล่วงหน้าไว้เป็นเดือนเลยพี่เขากลัวหนูไม่ว่าไงใช่ค่ะแล้วพี่ก็เห็นหนูมาซ้อมนี่ประมาณ 2-3 วันเลยค่ะมา2วัน3วันค่ะ3วันใช่ซ้อมรู้สึกว่าซ้อมหนักกว่าเราคือร้องปกติหรือเปล่าใช่ค่ะซ้อมหนักกว่าได้ไปเล่นเอาท์ดอร์เล่นคอนเสิร์ตปกติเลยค่ะแอบกดดันด้วยจริงๆแล้วมันเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นเนื่องจากเป็นคนญี่ปุ่นซะส่วนมากใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะร้องเพลงแบบไหนรวมไปถึงไม่รู้ว่าวัฒนธรรมที่นั่นกับที่นี่ท่ากิริยาอาการใดๆที่มันแสดงไม่ได้บ้างเราก็ไม่รู้ด้วยมันก็แอบกดดันนิดนึงค่ะก็คือพูดง่ายๆคนไทยเราพอรู้ทิศทางแล้วแต่ของคนญี่ปุ่นนี่คือครั้งแรกเลยหรือว่าใช่ค่ะครั้งแรกเลยจริงๆแล้วก็คอนเสิร์ตเนี้ยเรียกได้ว่าวัดดวงเลยนะถ้าเกิดว่าเล่นผ่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เล่นที่ญี่ปุ่นด้วยใช่พอรู้ไหมว่าถ้าเกิดสมมุติว่าผ่านแล้วเนี่ยเราจะได้ไปไหนบ้างยังค่ะเป็นงานทดสอบก่อนอ๋อคือวันนี้เหมือนออดิชั่นนะคุณผู้ชมค่ะเหมือนออดิชั่นจริงๆค่ะรู้สึกกดดันไหมออดิชั่นเมืองไทยเราก็เคยผ่านมาแล้วทีนี้มาเหมือนออดิชั่นญี่ปุ่นและแถมเป็นไลฟ์อีกความรู้สึกที่มันกดดันมันแตกต่างกับก่อนหน้านี้ไหมมากค่ะเนื่องด้วยภาษาด้วยวิธีการเล่นของเราด้วยค่ะปกติแล้วหน้าเวทีเราก็จะเล่นวาไรตี้เล่นทุกแนวค่ะก็จะเอนเตอร์เทนคนซะส่วนมากจะเป็นคนเล่นหน้าเวทีจะเล่นออกแนวร็อกหน่อยเสียงดังๆห้าวๆแบบนั้นแต่ว่ามาเล่นแบบนี้ก็อาจจะต้องเรียบร้อยกว่าเดิมสักนิดนึงยังไงก็คืออาจจะเต้นไม่ได้มากเนื่องด้วยพื้นที่ด้วยพื้นที่ด้วยแล้วก็ประเภทเรียกได้ว่าเพลงรูปแบบของเพลงด้วยรูปแบบของดนตรีแล้วก็รวมไปถึงคนที่นั่งดูด้วยใช่รู้สึกว่าเมื่อกี้นะคุณผู้ชมคือผ่านไปเนี่ยญี่ปุ่น 80% ว้ายใช่ค่ะแล้วเดินเข้ามาก็มีแต่คนญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยแล้วเราคนไทยเราจะไปสื่อสารเขายังไงเตรียมตัวมาบ้างหรือเปล่าว่าจะสื่อสารเขายังเลยค่ะเตรียมแต่เพลงมาที่เป็นดนตรีของญี่ปุ่นแล้วเอามาแปลงเป็นเพลงไทยมีจดโน้ตอะไรไหมไม่มีค่ะไม่มีต้องจดโน้ตขึ้นไปนะว่าจะพูดภาษาญี่ปุ่นยังไงไม่มีค่ะโดนสดเอาเลยใช่ค่ะก็วัดดวงไงคะวัดดวงเลยเฮ้ยจะด้นสดอะไรกันขนาดนั้นใช่ต้องลองดูค่ะต้องลองดูอันไหนลองดูดีว่าถ้าเกิดสมมติว่าพูดกับคนญี่ปุ่นอยู่อ่ะสมมติกล้องเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นคนดูเป็นคนญี่ปุ่นโอ้ยคิดก่อนหนูคิดเลยเว้ยโอ้ยคิดไม่ทันต้องเป็นเฉพาะหน้าค่ะอาจจะยิ้มหวานๆเนื่องด้วยผู้ภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นด้วยแล้วก็มีพี่ชายที่เป็นพี่สมชายเนี่ยแหละค่ะคือง่ายๆบัวคือพี่มีหลักวิธีเวลาพูดกับคุณญี่ปุ่นค่ะคือถ้าเกิดเราพูดได้ไม่ได้ยิ้มไว้ก่อนใช่ๆอย่างที่หนูพูดมาสักครู่นี่เลยค่ะยิ้มหวานๆไว้ก่อนเลยคือเพราะคนญี่ปุ่นมาเมืองไทยเค้าไม่รู้เค้าอะไรเค้ายิ้มไว้ก่อนค่ะเราจะได้รู้สยามเมืองยิ้มเป็นยังไงโลกฟ้าผ่านขนานนามให้ว่าสยามเมืองยิ้มเราควรกระยิ้มไม่รู้เรื่องยิ้มอย่างเดียวค่ะแล้ววันนี้เตรียมเพลงมาทั้งหมดกี่เพลงครับเพลงที่จะเล่นทั้งหมดวันนี้มี12-13เพลงใช่เป็นเพลงบังคับ2เพลงเพลงบังคับเพลงบังคับเดี๋ยวนี่เธอมาประกวดยิมนาสติกหรืออะไรจะต้องมีท่าบังคับมีเพลงบังคับก็ออดิชั่นไงคะอ๋อเพลงอะไรมีซาโยนาระกับรักฉันนั้นเพื่อเธอค่ะ2เพลงที่เป็นเพลงบังคับเลยเพราะว่าเป็นการแปลงดนตรี
ดนตรีเดิมดนตรีเดิมแต่เป็นการแปลงเนื้อมาเป็นเพลงไทยค่ะเนื่องจากเวลาน้อยด้วยจริงๆแล้วอยากจะร้องเป็นเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าเวลาไม่ค่อยมีค่ะพี่ให้เวลาหนูอีกสัก 2-3 สัปดาห์แล้วอัพ YouTube โอ้อย่างนั้นเลยล่ะคะอัพ YouTube ดีกว่าอันนี้ไม่ได้เรียกมัดมือชกใช่มั้ยคะไม่คือเป็นการบ้านไงสมมุติว่า 2-3 สัปดาห์ผ่านไปอัพ YouTube ดูซิว่าแฟนคลับที่มาในวันนี้เขาจะตามไปดูเราเอ้ยร้องเพลงญี่ปุ่นได้เขาจะรู้สึกยังไงดีมั้ยค่ะเดี๋ยวใกล้เวลาแล้วเนี่ยจ้ะเห็นได้ข่าวฟีเจอริ่งกับคนญี่ปุ่นด้วยก็อาจจะเป็นการแจมในส่วนของดนตรีค่ะใช่เดี๋ยวไปดูกันนะคุณผู้ชมว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวหลังจากที่น้องเล่นเสร็จเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าความรู้สึกก่อนและหลังการเล่นไลฟ์ในครั้งนี้จะเป็นยังไงครับ